สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเบอร์โซนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมินิโอคินิคอสเวิร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาทำของสวมใส่ใช้กันนะครับสำหรับฟาร์มในช่วงต้นเกมนะครับก็สำหรับใส่ฟรีเพื่อเล่นหน้าใหม่ก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเลยกันนะฮะโอเคก็ช่วงแรกครับมาหาของสวมใส่ที่มีระดับ3ถึง4ดาวยากนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้มาที่ขีด3ขีดข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ในส่วนของท้าทายนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของดันเจียนครับหลายๆดันเจียนเลยไอ้ตรงดันเจียนพวกนี้มันสามารถที่จะฟาร์มของนะครับเอามาใช้ได้นะก็เป็นอาวุธอุปกรณ์เครื่องสวมใส่ต่างๆนะครับผมเรามาเริ่มนะครับกันที่ดันเจียนนี้เลยแล้วกันนะฮะดันเจียนแรกนะครับเป็นดันเจียนพัฒนานะครับไอ้ในส่วนของดันเจียนพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีดันเจียนอยู่หลายอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดอิมาเจนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกไข่อิมาเจนนะเอาไปอัพไข่มาเจนกันนะครับแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วก็เอามาใช้สู้นะมันจะเพิ่มในส่วนของพลังต่อสู้ของเรานะครับให้มันสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงดันเจียนอีกดันเจียนหนึ่งครับก็เป็นดันเจียนนะครับวิหารคีย์นะครับในส่วนของวิหารคีย์เนี่ยถามว่าลงไปได้อะไรบ้างนะครับมันก็จะได้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการคราฟอุปกรณ์นะครับคราฟเครื่องสวมใส่นะครับเครื่องประดับต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ครับมันจะมีในส่วนของพวกใบสูตรอาวุธสูตรป้องกันนะครับพวกผลึกนะฮะหรือถุงอัปเกรดยามยาขัดเงาต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถที่จะมาฟาร์มเอาชิ้นส่วนของพวกนี้เอาไปคราฟกับทุมบ้าได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่หลายชั้นด้วยกันนะครับชั้น2 3 4 5 6 7 8นะครับมันก็จะเก่งขึ้นตามลำดับแล้วก็มันจะมีในส่วนของค่าพลังบอกด้วยนะครับว่าเราสามารถลงไปสู้ได้ไหมแล้วก็แนะนําท่าต่างๆด้วยนะครับก็มาลองเล่นกันดูนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนในการเอาไปใช้คราฟอุปกรณ์นะครับถัดไปนะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเขตแดนมิตินะฮะในส่วนของเขตแดนมิติเนี่ยก็จะเป็นอีกดันเจียนหนึ่งครับจะเป็นบอสนะฮะก็เมื่อเราเข้าไปสู้แล้วนะครับเป็นบอสมังกรโดยเนาะพอเราเข้าไปสู้แล้วเนี่ยมันจะได้ของเลยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็เริ่มกันที่หินวิญญาณนะครับของตัวเทนทรัมเองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกประดับ4ดาวนะครับ3ดาว4ดาวเนาะเป็นประดับเอาไว้ใช้สมใส่นะครับรวมไปถึงพวกหนังสือนะครับหนังสือตำราเวทนะเอาไว้ใช้ใส่สกิลได้ด้วยนะครับสังเกตนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้ครับจะเป็นมอนธาตุไม้นะเราต้องเอาธาตุไฟไปสู้ครับมันจะแนะนำหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสู้ได้สบายๆนะครับแต่ว่าจะมีลำดับเลเวลด้วยนะครับก็ดูกันให้ดีแล้วกันนะฮะก็ช่วงแรกก็สู้ระดับชั้น1ไปก่อนนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับไอของ4ดาว3ดาวเนี่ยครับสามารถหาได้จากไหนอีกนะครับก็คืออันดับแรกเลยเป็นการสุ่มนะฮะเราสามารถที่จะใช้นะครับตั๋วสุ่มนะฮะหรือตัวไดอาร์หรือเพชรนะครับสามารถที่จะเอามาสุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะให้เข้ามาที่นี่ครับร้านค้านะครับแล้วไปที่สุ่มนะฮะนี่เราสามารถหานะครับของ3ดาว4ดาวนะครับมาสุ่มจากตรงนี้ได้นะครับก็จะรวมไปถึงพวกอีมาเจนด้วยแต่ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับนี่ฮะเราสามารถใช้ตั๋วอุปกรณ์ครับมาสุ่มได้เนาะวิธีนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาแล้วครับ2ถึง4ดาวนะครับอีกวิธีหนึ่งครับที่ได้แน่ๆเลยนะครับให้เราไปที่นะครับในหมวดของท้าทายนะครับแล้วก็ไปที่ Chaos Field นะฮะ Chaos Field เนี่ยเป็นดันเจียนหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับฟาร์มเลเวลฟาร์มของต่างๆนะครับก็ในที่นี้นะครับจะได้ส่วนถึงได้เฟอร์ไลท์ด้วยนะครับเทอร์ไลท์นะแล้วก็พวกไอเทมต่างๆที่ไว้ใช้คราฟนะครับรวมไปถึงนี่ครับเครื่องประดับ3ดาวนะครับที่อยู่ในชั้นที่1นะเราสามารถกดเข้าไปในตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ดูไอเทมได้นะครับว่าเขาดรอปอะไรนะเขาดรอปไอเทมเป็นอุปกรณ์ต่อสู้นะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันหรือเครื่องประดับนะครับเราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าเราจะสู้กับใครนะตัวไหนก็ได้นะครับแต่ก็แนะนํานะครับให้มาสู้กับตัวพูดนะครับเคออสนะไอพูดเคออสมันดรอปทุกอย่างนะฮะก็ใครขาดเหลือนะครับอุปกรณ์ชิ้นไหนอยากได้ชิ้นไหนก็มาสู้ได้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ชั้นด้วยกันนะฮะไหวชั้นไหนสู้ชั้นนั้นนะครับเพราะว่าชั้นบนมันจะเก่งมากนะครับผมแต่ของที่ดรอปเนี่ยจะได้ระดับดีมากนะครับอันนี้ในส่วนของ Chaos Field อันนี้จะเป็นดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์มของฟาร์มเลเวลฟาร์มเงินกันเลยตรงนี้เลยนะฮะคือได้ของเอาไปคราฟได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะมีการดรอปอุปกรณ์นะครับดรอปอุปกรณ์เลยนะ3ดาว4ดาวนะครับหรือดรอปเป็นพวกไอเทมที่ไว้ใช้คราฟนะครับกับทุมบ้านะถัดไปนะฮะเราไปดูกันนะครับวิธีคราฟสมมุติเราได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยนะครับให้เรามาหาที่สร้างอุปกรณ์ครับทุมบ้านะกดเทเลพอร์ตได้เลยนะครับก็อยู่ที่ Apple Mall นะก็พอเรามาถึง NPC เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราคราฟอุปกรณ์นะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะ
นี่ครับเราก็กดไปที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องป้องกันนะครับเครื่องประดับก็ทําได้นะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนแล้วกัน1ชิ้นนะฮะไอเทมที่ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับปึ้งนะครับมันก็จะสุ่มอุปกรณ์เนี้ยมีแต่1ดาวถึง4ดาวเนาะถ้าโชคดีก็ได้4ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกรอบนึงนะฮะอันนี้มันได้1ดาวอันนี้มันกากเกินนะครับอ่ะอีกรอบนึงนะครับคือสามารถหาไปใช้ได้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีอ่ะนี่ได้2ดาวโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับก็มีพวกสูตรอาวุธนะฮะมีเทอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีผลึกนะฮะอาวุธนะครับไอของพวกนี้หาได้จากไหนนะครับมันสามารถกดคําว่าแหล่งที่มาได้นะครับสายบนนะฮะนี่ครับหาได้จากร้านค้านะครับร้านมินิแมนนะครับพ่อค้าประเนจรบันทึกจนภัยจันเลยวันนะครับวิหารคีย์เคออสฟิลวงกตนะครับสนามฝึกซ้อมนกนั่งแอ่นนะฮะเช็คชื่อคิงดอมเควสรายสัปดาห์พวกนี้เนาะกำจัดมอนสเตอร์หรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็ตามนะครับเราสามารถหาได้หมดนะฮะในส่วนของเทอร์ไลท์เองนะครับจะหายากนิดนึงนะครับเทอร์ไลท์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ที่นะที่หาได้ก็มีพวกคิวเลวันนะครับเคออสฟิลแล้วก็อิมเมอร์เจนซ์ประจันภัยนะครับส่วนพวกผลึกเนี่ยจะหาได้เยอะเลยจะคล้ายๆกันกับตัวสูตรอาวุธนะครับผมสูตรอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็ไปหาชิ้นส่วนแล้วก็เอามาทําการคลาสกันดูนะมีโอกาสได้อีก4ดาวผมเคยได้4ดาวแล้วนะฮะก็ถือว่าโชคดีไปใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคนอกจากนี้นะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำครับก็คือในส่วนของการเพิ่มพลังนะครับของธาตุต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟไม้น้ํานะครับเราสามารถเข้าไปได้นะครับในหัวข้อนี้เลยนะครับไอ้ขีด3ขีดข้างบนนะครับไปที่คําว่าพัฒนานะครับสายล่างนะไอ้ตรงหัวข้อพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่หัวข้อนึงครับก็คือดวงดาวแห่งใจนะครับไอ้ดวงดาวแห่งใจเนี่ยจะเป็นการอัพธาตุต่างๆนะครับก็คือให้มันเก่งไปตามธาตุต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟนะฮะมีธาตุไม้ด้วยนะครับแล้วก็ธาตุน้ํามันจะเหมือนการอัพรูนะครับในเกม MMORPG ทั่วๆไปนะก็ให้เราไปหาไอเทมมานะครับจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็เป็นพวกที่มันเป็นเนี้ยไอเทมเนี่ยครับ2ชิ้นนี้เป็นหัวใจของแสงนะครับกับไอตัวออร่าสตาร์นะครับที่เป็นสีต่างๆนะถามว่าไอ้2ชิ้นนี้หาได้จากไหนนะครับชิ้นแรกเลยนะครับให้เรามาที่ร้านค้านะเอาแบบไวๆเลยนะก็ให้ไปที่แพ็กเกจนะครับแล้วก็ไปที่เดี๋ยวก่อนอ๋อไปที่แพ็กเกจครับแล้วก็พัฒนาคลาสนะครับนี่ครับมันจะมีแพ็กเกจของกล่องอยู่ให้ใช้ได้อาในการแลกซื้อเข้ามานะครับก็จะมีนะครับอยู่แพ็กเกจหนึ่งนี่ครับ220ไดอานะฮะมันจะได้หัวใจของแสงถึง200เลยนะครับเอาไปอัพได้อย่างเยอะเลยนะสำหรับใครที่มีไดอาตัวเพชรนั่นเองนะส่วนสำหรับสายฟรีนะฮะสายฟรีผมก็มีวิธีนะก็ให้เข้าไปที่ในส่วนของป่าอิมเมอร์เจนนะครับในป่าอิมเมอร์เจนเองเนี่ยเข้าไปที่อิมเมอร์เจนนะฮะแล้วก็กดเข้ามามันจะมีหัวข้ออยู่นะฮะนี่ครับทั้งล่างสุดนะฮะป่าอิมเมอร์เจนเราสามารถที่จะมารับของรางวัลได้นะครับทุกๆ6ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เหลืออีก3ชั่วโมงเนาะก็รับได้จากอะไรรับได้จากตัวสัตว์เลี้ยงที่เราฝากไว้นะฮะผมก็จะได้ในส่วนของทั้งหัวใจทั้งออร่าสตาร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีหาของนะครับเอามาใช้คราฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็ยังกดติ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ